นุนโดยรู้ใจ.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะเทรนด์เทคโนโลยีรถยนต์อนาคตไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้ Daily CP จะพาคุณไปรู้จักกับระบบอัจฉริยะ iSmart ที่จะเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับรวมไปถึงสามารถรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยได้ในรถเลยค่ะถือเป็นครั้งแรกที่ระบบควบคุมในรถรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยพูดได้สั่งได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยหรือละสายตาจากท้องถนนเลยล่ะค่ะถือเป็นการพลิกชมวงการรถยนต์ให้ขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับเทคโนโลยี iSmart ที่มาพร้อมแบรนด์รถยนต์ MG จากอังกฤษสั่งงานอะไรได้บ้างล่ะคะควบคุมระบบและการสั่งงานฟังก์ชันต่างๆในตัวรถได้อย่างสะดวกทั้งระบบ Entertainment เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปิดปิดลดอุณหภูมิระบบปรับอากาศสั่งงานระบบช่วยนำทางหรือแม้แต่การเปิดปิดซันลูฟก็ทำได้ที่เหนือกว่าระบบอื่นคือการใส่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาให้เอามาเรียนรู้พฤติกรรมการขับรถเรานี่แหละค่ะศึกษาเส้นทางที่เราใช้เป็นประจำยิ่งขับก็จะยิ่งฉลาดพอรู้ดีแล้วก็สามารถช่วยแนะนำเส้นทางใหม่ๆที่ใช้ระยะทางน้อยกว่ารถติดน้อยกว่าให้เราถึงที่หมายเร็วขึ้นประหยัดเวลาและน้ำมันมากขึ้นต่อไป iSmart จะกลายเป็นระบบมาตรฐานในรถยนต์ MG ทุกรุ่นให้คนกับรถสื่อสารกันได้เพื่อให้ก้าวสู่ยุคสมาร์ทคาร์อย่างเต็มตัวสมาร์ทคาร์นะครับมันก็จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าในตลาดโลกเนี่ยก็มีการใช้สมาร์ทคาร์เพิ่มมากขึ้นบริษัท MG ของเราเนี่ยก็ได้ทำการแนะนำระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของสมาร์ทคาร์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยวันเนี้ยเราก็แนะนำระบบ iSmart ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นอีกสเต็ปนึงอีกขั้นนึง iSmart ก็เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆของรถยนต์สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ซึ่งเราสามารถใช้งานระบบ iSmart เนี่ยผ่านหลักๆ3ช่องทางนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย2ก็คือการสั่งงานผ่านหน้าจอวิทยุ3คือการใช้งานแอปพลิเคชัน iSmart ซึ่งการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยมันก็จะสามารถคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆของรถยนต์ตัวอย่างเช่นว่าเราต้องการเปิดซันรูฟเปิดแอร์เพิ่มอุณหภูมิก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้อันที่2การสั่งงานผ่านทางหน้าจอวิทยุรถยนต์เพื่อใช้งานระบบมัลติมีเดียใช้งานระบบNavigation สั่งให้เสิร์ชหาสถานที่ POI แล้วก็นอกจากนั้นระบบ Navigation ของเราเนี่ยก็ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันดังๆนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งงานเพื่อจะหาร้านค้าชื่อดังเวลาเราขับรถได้ก็สามารถทำได้แล้วก็ยังสามารถมีรายงานการจราจรแบบ Real Time ได้ด้วยการสั่งงานภาษาไทยของเรานะครับมีความแม่นยำมากเพราะว่าระบบสั่งงานภาษาไทยของเราเนี่ยสามารถเรียนรู้คำสั่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ฟิกคีย์เวิร์ดเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยครับระบบก็จะทำการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งที่เราสามารถสั่งได้เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีระบบ AI หลักๆตอนนี้จะมี 2-3 อย่างอันดับแรกก็คือที่เรียนรู้เส้นทางต่างๆนะครับอันดับที่2ก็คือเรื่องของเสียงซึ่งมันจะสามารถเรียนรู้คำสั่งต่างๆที่เราสั่งเข้าไปแล้วก็อันดับที่3ก็คือมันก็จะสามารถเรียนรู้การขับขี่ของเราเนี่ยได้ระบบ iSmart ของเรานะครับทำงานผ่านระบบ Cloud System ซึ่งเป็นระบบปิดจะเหมือนกับ iPhone ซึ่งเป็นระบบปิดทีนี้มันก็จะมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าไม่สามารถมีใครเข้ามาแฮกหรือว่า install โปรแกรมอะไรในอุปกรณ์ของเราได้เราวางแผนเป้าหมายของเราคือปี2020เราจะเป็นผู้นำในเรื่อง Smart Car และภายในเดือนพฤศจิกายนเราจะมีการแนะนำรถรุ่นใหม่พร้อมกับระบบ iSmart ให้ทุกท่านมาได้ลองใช้งานกันตอบโจทย์แนวความคิดสมาร์ทคาร์ในเมืองไทยอย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะคะต้องรอดูผลลัพธ์ค่ะว่าคนไทยจะเปิดรับปรับใช้มากแค่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ